ก็บอกนะครับว่าจะให้เสร็จจะให้เสร็จครับแต่ถ้ายังกระบวนการยังไม่พร้อมนี่ผมว่าก็คงไม่เสร็จคงไม่เสร็จนะครับก็คงไม่เสร็จทีนี้เราภาคประชาชนจะทำยังไงครับจะถามว่าจะทำยังไงนะครับจะทำยังไงก็คำว่าเราจะทำยังไงนี่มันก็ยากแนวคิดเนาะท่านอาจารย์มันก็ยากแนวคิดถามอย่างผมเนี่ยผมก็อยากให้เสร็จผมก็อยากให้เสร็จอยากให้มีประชาธิปไตยอยากให้เป็นประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยที่ว่านี่ผมก็ไม่อยากให้มันเกินนะครับคือประเทศไทยเราทุกวันนี้ประชาธิปไตยผมว่าเกินมันเกินนะครับแต่ว่าต้องก็อยากให้เสร็จอยากให้แล้วอยากให้มีการเลือกตั้งนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็ต้องขอวิงวอนด้วยล่ะนะครับทางรัฐมนตรีทางนายกรัฐมนตรีที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่ณปัจจุบันนะครับถ้ามันจะเสร็จได้ก็อยากจะให้เสร็จนะครับให้พี่น้องไม่ใช่ว่าไม่เสร็จนี่คือพี่น้องไม่ได้อยู่ดีกินดีหรอกเนาะก็อยู่ดีกินดีนั่นแหละมีการช่วยเหลือเหมือนเดิมนะครับมีการช่วยเหลือมีการดูแลเหมือนเดิมนะประยุทธ์ท่านก็ดูแลพี่น้องเราได้ถึงไม่มีถึงรัฐธรรมนูญยังไม่เสร็จแกก็ยังช่วยเหลือเราอยู่ต้องบริหารประเทศครับต้องบริหารประเทศแล้วเมื่อเปิดประตูต้อนรับพี่น้องเราอยู่ใกล้นี่ข้ามโขงไปข้ามน้ำเหืองไปทุกวันนี้ก็ข้ามไปมาอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ชาวนาล่วงชาวเลยนี่จะเตรียมยังไงก็คำว่าเตรียมยังไงเนาะไม่ว่าเราไม่ว่าเขาก็คือการศึกษาครับการศึกษาเราก็ควรเน้นนะครับควรเน้นควรเรียนรู้แล้วก็ให้การศึกษาต่อพี่น้องประชาชนเรามากขึ้นซึ่งที่นี้ก็ทำทุกหน่วยงานอยู่แล้วครับแต่ว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องควรเรียนรู้เพราะว่า10ประเทศเนี่ยมันภาษาพูดไม่เหมือนกันไม่ว่าอย่างจังหวัดเลยเนี่ยก็พูดไปอีกอย่างนึงคนจังหวัดเลยนี่จะมีหลายภาษาไม่ใช่ว่ามีภาษาเดียวอย่างคนอีสานใต้ที่ย้ายเข้ามาอยู่ก็พูดไปอีกอย่างนึงคนเลยโดยกำเนิดก็พูดไปอีกอย่างนึงแล้วจะฟังกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็มีอย่างทางทิศตะวันตกของจังหวัดในภูเรือด่านช้ายก็ไปอีกอย่างนึงนะครับก็นี่แหละผมถึงว่านะครับการศึกษาแต่เราก็อย่าลืมว่าถิ่นกำเนิดเราเป็นยังไงเราอย่าลืมภาษาของเราก็แล้วกันครับก็ผู้ใหญ่บ้านจะต้องทำงานต่อนะเหมือนที่ว่านี่ถ้าเสร็จภายใน1ปีก็จะดีใช่ไหมฮะต่อไปก็ฟังคุณพี่จันทาวาปีครับทำเกษตรทำอะไรบ้างแล้วตอนนี้เป็นยังไงมีความสุขไหมในเมื่อคสช.รัฐบาลได้คืนความสุขมาผมมาจังหวัดเลยก็โอ้ธรรมชาติดีสวยงามยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ฝนมาแถมลูกเห็บแถมพายุด้วยแล้วเป็นยังไงครับเห็นยิ้มมีความสุขดีอ้วนท้วนสมบูรณ์พี่น้อง76จังหวัดเขาดูอยู่พี่น้องคนไทยอยู่ทั่วโลกเขาดูอยู่ครับครับเชิญเลยครับใส่เสียงภาษาอีสานเนาะได้ครับเสียงในฟิล์มที่ถามว่าแกรัฐธรรมนูญเพื่อผมนี่ก็ติดตามมาตลอดเรื่องการบ้านการเมืองเนี่ยแก้ไปความหมายว่าแก้นี่แก้ยังไงผมยังมองไม่เห็นเลยว่ามันจะดีขึ้นเนี่ยให้เขียนใหม่หมดเลยครับทำยังไงมันจะดีมันจะงามประชาชนจะอยู่ดีมีสุขผมจะแก้โดยที่ว่าจังไรล่ะนักการเมืองนี่บ่จะให้ลุงเป็นทีมคือลุงเป็นทีมแบบที่ว่าบ้านหลังเดียวเลขที่เดียวผัวก็เป็นส.ส.เมียก็เป็นส.ส.ตรงนี้ผมว่าจะให้หายมีครับอันในความคิดของผมนะครับผมว่าเขาไปแล้วมันไปเล่นมากเล่นพวกเดี๋ยวก็เอานั่นเอานี่พวกนี้ว่าง่ายๆพวกนี้คือมันความอยากมันหลายเนาะครับ
ผมอยากให้แก้ปัญหาตรงนี้ให้ใครแก้แก้ก็คือคณะที่กำลังแก้รัฐธรรมนูญขณะนี้กำลังร่างรัฐธรรมนูญครับร่างรัฐธรรมนูญขณะนี้เพราะฉะนั้นเราก็ส่งความคิดเห็นไปผ่านผู้ใหญ่บ้านผ่านกำนันนายอำเภอผ่านสมาชิกสภาปฏิรูปจังหวัดเลยตามที่จริงแล้วนักการเมืองนี่ก็บ่แม่นว่าบ่ดีแต่มันไปติดแบบที่ว่าจังได๋ล่ะอาศัยบารมีกันถ้าผัวขึ้นไปเมียก็ขึ้นไปครอบครัวลูกหลานเกี่ยวกันครับไปเบิดไปนั่งเป็นใหญ่เป็นโตนี่จะปฏิรูปยังไงจะแก้ปัญหานี้ไงผมว่าจะให้ออกกฎหมายบังคับเลยว่าเอาได้เฉพาะครอบครัวเดียวเอาคนเดียวไปเลยบ่ต้องพันไปสมัครอีกในบริเวณญาติพี่น้องของของตระกูลนั่นตามผมแน่มากยืนเนี่ยมันไปดึงกันเล่นฟักเล่นพวกแล้วคาดว่ารัฐธรรมนูญกำลังร่างส่งความคิดเห็นไปจะออกมาแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมขัดได้เหตุใดก็ยังที่ผมก็ได้ระดับหนึ่งครับแต่บ่สมบูรณ์แบบทีนี้จังหวัดเลยนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวถ้าเปิดประตูต้อนรับอีก9ประเทศที่จริงทั่วโลกก็มาอยู่แล้วแต่ว่าต้อนรับเป็นทางการจะเป็นยังไงมีอะไรต้อนเขามีอะไรขายมีอะไรจังหวัดเลยนี่มันมีแนวขายอยู่หลายอย่างภาษาจังหวัดเลยเป็นภาษาที่ถ้าเว้าแบบพื้นๆก็เป็นภาษาที่ภาษาที่ดีเว้าง่ายฟังไพเราะหูภาษาไม่เลยแท้ๆนี่ครับแต่ละคันว่าเป็นภาษาเป็นแท้ๆนี่ถ้าไต่ยังไปห้องเมียฮอดเคียนนี่สิบ่รู้เรื่องเลยอันนี้ผมว่าดีผมจะเป็นอนุรักษ์ไว้อยู่ภาษาเมืองเลยนี่เพราะฉะนั้นทั้งปฏิรูปทั้งร่างรัฐธรรมนูญทั้งเลือกตั้งแล้วก็ต้อนรับพี่น้องอีก9ประเทศอย่างน้อยเนี่ยเราก็ไปประเทศเขาเนี่ยคิดว่ามันจะดีขึ้นไหมประเทศไทยดีขึ้นอยู่ครับดีขึ้นนะครับคิดว่าดีขึ้นอ้าวอย่างนั้นก็ไม่น่าถึงนั่งยิ้มก็มองโลกสวยมองโลกสวยอยู่ตลอดครับดีแต่ว่าเป็นรัฐบาลยุคใดสมัยใดมาแล้วก็เขาก็ดูแลเอาคือเขาละแต่ว่าความสามารถมันจะบ่คือกันตามผมแน่ฟังกันครับแต่ดูคราวนี้สบายใจนะครับแม้อากาศจะร้อนแต่สบายใจนะครับครับลมสมบูรณ์ครับอย่างนั้นฟังคุณพี่ประเสริฐมูลมานะทำเกษตรเชิญครับชื่อเดียวกันด้วยนะประเสริฐประเสริฐครับเชิญนะครับว่าทำมาหากินเป็นไงเกษตรทำอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างเดี๋ยวนี้มีเงินฝากกี่แสนแล้วเกษตรบ้านน้าดวงเนี่ยเนาะเกษตรเมืองเลยเนี่ยครับพูดใกล้ๆเลยดังๆเลยส่วนมากก็ไม่เขาโพดเขาโพดกันราคาบ่ดีกิโลละกิโลปัจจุบันนี้ก็กิโลละ4บาทกว่าฝักมันแต่ว่ามันบ่คุ้มค่าดอกแล้วก็ต้องเฮ็ดมีข้าวโพดมีอะไรอีกมีข้าวโพดมีมันสำปะหลังมียางมีอ้อยเพราะงั้นขายได้ทั้งปีมีเงินฝากไม่มีหนี้สินมันอันนี้มันก็หนี้สินบ่เรื่องหนี้สินก็มีอยู่พอเป็นกระใสพอเป็นกระใสหนี้สินหนี้สินก็มีอยู่แต่ไม่เดือดร้อนนะแต่ก็พอเดือดร้อนแต่ว่าคนมันก็เดือดร้อนอยู่เลยล่ะครับอันนี้มันเป็นภาพรวมอาจารย์เป็นภาพรวมอันนี้มันเป็นภาพรวมไม่ใช่ว่าอยากให้รัฐบาลนี่แก้ไขเรื่องสินค้าเกษตรเนี่ยแก้ยังไงแก้ให้มีราคาขึ้นมากให้มันสมดุลกับไอ้พ่อค้าต้นทุนที่เขาขายพันธุ์มันมากน่ะสมมุติยังเอาโหดอย่างเงี้ยพ่อค้าเมล็ดพันธุ์เขาขายมาโลละเกือบ200เกษตรกรเอามาปลูกแล้วมาขายกิโลกรัมละ4บาท5บาทแล้วเกษตรกรทำไมไม่ทำพันธุ์เองทำปุ๋ยเองปลูกเองขายเองมันเป็นยังไงมันเป็นประเภทนี้มายังไงบ่อยากค้ำเลยมันเป็นสื่อของเขาอย่างเดียวนะสื่อเศรษฐกิจของเขาแม้นเอาของเขามาปลูกแล้วสิเอาไปทำพันธุ์ก็ทำบ่ได้มันกลายพันธุ์ไปเลยปลูกได้ทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเราเข้าจึงเสียเปรียบนายทุนอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นการปฏิรูปคราวนี้จึงอยากให้เบิ่งเกษตรกรดีๆแน่ราคาสินค้าของเกษตรกรอ้อยยางข้าวโพดเขานี่ล่ะต่ำเบิดเดี๋ยวนี้นะ
พ่อปฏิปทาแล้วถ้าเปิดประตูต้อนรับพี่น้องเราอีก9ประเทศเราก็ไปประเทศเขาเนี่ยไอ้ปัญหา 3-4 อย่างยังไม่แก้เนี่ยจะทำไงมันก็ยากอยู่คันบ่แก่นะไปบ่รอดเขาก็ต้องแก่ซะก่อนแก่มันกันจนเปิดเขามาที่เป็นเราเกี่ยวสินค้านะครับเขาก็เอาสินค้าของเขามาทับเข้าไว้ห้องเข้ามันจะแย่ลงไปอีกนั่นเพราะฉะนั้นต้องร่วมกันร่วมกันแล้วแล้วเสนอไปครับนะครับอ้าวนี่ปัญหาเกษตรกรเรื่องนิดเดียวซึ่งมั่นใจว่าปฏิรูปคราวนี้แก้ได้นะเพราะเราต้องแก้เองครับครับอ้าวต่อไปขอเชิญพี่วิรัตหานกุลครับเป็นเกษตรเหมือนกันครับปลูกอะไรบ้างแล้วมีปัญหาอะไรจะแก้ยังไงในช่วงปฏิรูปแล้วก็เปิดประตูต้อนรับอาเซียนเราไปเขามาเราปัญหาเกษตรของผมนะครับผมเพชรมาตั้งแต่อายุ10กว่าครบเพชรกับพ่อกับแม่มานะนี่ภาษาเมืองเลยแท้ครับอ้าวเชิญผมใช้ภาษาเมืองเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็อายุ60แล้วก็จะเฮ็ดคือเก่าอยู่แต่ว่าบัดนี้ปัญหามันมีอยู่ 2-3 ประเด็น1เรื่องการเกษตรเนี่ยถ้าเฮาผลิตเมล็ดพันธุ์เองได้เนี่ยมันสิดีอยู่แต่ว่าผมก็มาลองมือแล้วบ่คันบ่คือเขาเฮ็ดมาอันนี้นะเรื่องปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเนี่ยครับมาใส่มันใส่น้อยมันก็บ่เป็นยาบ่คือปุ๋ยเคมีเขาก็มันน่ะแล้ววันนี้คนส่วนใหญ่มักง่ายเลี้ยงปุ๋ยเลี้ยงเมล็ดพันธุ์เนี่ยเลยไปซื้อของเขาเบิดมาเลยต้นทุนมันเลยสูงใส่เฮ็ดมันน่ะถ้าเฮามาเฮ็ดเองเอาไปปลูกแล้วปุ๋ยเฮาเฮ็ดเองเอาไปใส่แล้วมันบ่ฮึกตำราคือข้าวโพดนี่เขาสร้างพอสร้างแม่นมาทันผู้กรรมมาใส่ปุ๋ยเคมีเขาว่าดร.บอกนะที่เขานักวิจัยเขาที่ผลิตมาผลิตพันธุ์มาทำปุ๋ยโดยเฉพาะถ้าเราไปใส่ปุ๋ยอินทรีย์อันนี้ผมมาลองมึงแล้วห่างกันเป็นแขนใส่ปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีนะผมใส่เครื่องลดยอดเนาะตู้นี้ใส่ปุ๋ยเคมีตู้นี้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เขาโพดขึ้นมานี่จังเมล็ดข้าวโพดเนี่ยห่างกันเป็นซอกที่ความเติบโตของมันนะวันนี้มันก็สิเลี้ยงเลยบ่เขี้ยวคือปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีเขาเป็นต้นใหญ่ต้นรวบพอเขาสร้างพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเนี่ยมาให้มันกินปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะเอามาใส่ปุ๋ยอินทรีย์เลยบ่ฮึกกันเลี้ยงเขาเลี้ยงข้าวนี่ผมก็เห็นมาตั้งแต่น้อยๆอยู่ล่ะที่นี่ใช้พันธุ์อะไรข้าวของผมข้าวกับของไห้บ้านนะข้าวเหนียวหรือข้าวจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียว 90% แต่ว่าเดี๋ยวนี้ใส่กอกข้าว6แต่เดี๋ยวนี้ใส่อยู่กอกข้าว6แต่ว่าที่มึงเลยนี่รับทานข้าวเหนียวเป็นหลักครับแต่ว่าปุ๋ยเคมีนี่กับข้าวของมึงเลยนี่ใช้ปุ๋ยน้อยอยู่เพราะว่ามันได้น้ำธรรมชาติหลายกว่าน้ำฝนฟ้ากับบ่อไข่แรงมันจังอำเภอในดวงของผมเนี่ยปุ๋ยใส่เข้านี่มันสิอยู่แค่ 20% แต่ใส่นะนอกนั้นก็ใส่บ้างบ่ใส่บ้างมันก็งามอยู่แล้วเพราะน้ำมันดีแต่ว่าคาดแขนน้ำเรียกร้องวิงวอนไปหาทางรัฐนี่ซอยเรียกเรื่องแรงน้ำเด้เดี๋ยวนี้ของจังหวัดเลยนี่คาดแรงน้ำจังหวัดเลยนี่มีเขื่อนอะไรบ้างใช้แม่น้ำอะไรบ้างหรือใช้ฝนน้ำฝนปีละครั้งส่วนใหญ่นี่ 90% คือใช้เขื่อนที่มันใหญ่ที่สุดอยู่จังหวัดเลยคือเขื่อนภูเล่าเนี่ยของอำเภอหนองดวงเนี่ยเป็นหนองดวง